ันนี้นะครับกลับมาที่อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าของน้องแครอทแล้วก็พี่ข้าวหอมนะครับระหว่างกลับก็แวะบ้านแสนไหแสนไหคาเฟ่นะครับเหมือนเดิมแต่มาคราวนี้มีการเปิดโซนรูปปั้นช้างนะครับให้นักท่องเที่ยวที่แวะพักผ่อนทานข้าวทานกาแฟนะครับได้ดูได้ชมนะครับภาพรูปปั้นช้างนะครับไม่ใช่ภาพเป็นรูปปั้นมีห้าตัวค่ะมีห้าตัวนะมีกระต่ายด้วยไหมอ๋อมีกระต่ายอยู่ข้างล่างช้างมีกระต่ายมีรูปกระต่ายมีรูปช้างนะฮะเหมือนจริงมากนะครับใครที่แวะผ่านทางนี้ก็สามารถแวะชมได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการแวะพักผ่อนนะครับก่อนเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของแต่ละคนนะครับช้างแล้วมีช้างแล้วก็มีที่ดาช้างด้วยนะครับมีที่ดาช้างครับช้างครับโอ้เวกระต่ายด้วยเหรอครับโอ้กระต่ายกี่ตัวครับสามตัวฮะสามตัวนับดูมันมีเยอะกว่าสามขาวๆนะมีขาวๆกี่ตัวนับดูทางนู้นก็มีนี่ลูกช้างนี่ลูกช้างลูกช้างชื่ออะไรพี่ก็หอมตั้งชื่อให้หน่อยชื่อน้องชื่อน้องอะไรลูกช้างตัวนี้น้องน้องอะไรโอ้นี่ไงกระต่ายน้องปุนโอ้น้องปุนนะครับนี่น้องปุนนะน้องปุนลูกช้างชื่อน้องปุนไหนอ๋อมีเรือด้วยนะครับมีเรือมีเรือใหญ่ด้วยค่ะมีเรือแต่ว่าพายไม่ได้ว่ามันอยู่บนบกเอาไว้ดูเฉยๆพายก่อนนะฝั่งนู้นก็จะเป็นตู้โทรศัพท์ของ TOT นะครับที่วันนี้เขาไม่ค่อยได้ชาร์จแล้วนะครับเลิกชาร์จแล้วก็มาประดับตกแต่ง TOT ก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับทำโทรศัพท์นั่นแหละอ๋อนะครับโซนอยู่ข้างหลังก็คงจะเปิดอีกไม่ช้านะครับกำลังประดับตกแต่งจากสถานที่อันนี้ไหไงไหนี่ไหครับเป็นเหล็กก็นี่ไหเอาไว้ใส่ของใส่ปลาร้าใส่สิ่งของได้นี่ไหนี่ไงนี่ไหด้วยอ๋อมีงางายาวไหมล่ะตัวนี้เป็นพ่อช้างมีงาเอาเลยนะครับปฏิดาช้างดูแลช้างทั้ง5เชือกหอมระวังตกนะลูกมาอุ้มไม่หอมไหมแม่อ๋อไม่หอมเหรอครับไม่หอมปลาตกอ๋อจะตกเหรอครับแม่อุ้มไม่หอมหน่อยอุ้มไม่หอมหน่อยหอมตกจะเปื่อนนะหาใช่ไหมเปื่อนนะระวังตกก็ลูกเอามาจับระวังตกมันจับอยู่มันจับขานั่นแหละโอ้ขาอยู่ขึ้นได้ยังจับขาได้แล้วขึ้นได้แล้วพ่อขาอยู่ดีครับโอ้น้องปุนปีกหอมขึ้นน้องปุนแล้วหนักไหมน้องปุนหนักไหมครับหนักไหมหนักครับแต่ว่าพี่หอมตัวเบาครับโอ้ตัวใหญ่เลยเหรอครับนี่ค่ะน้องเคค่ะน้องเคนะเคชอบตัวไหนคะเลือกเลยค่ะตัวไหนดูดีด้วยมีหอมพ่อเป็นดีโอ้ชอบตัวนี้พี่หอมขี่ตัวนี้ไงชอบตัวไหนใหญ่โอ้ยใหญ่เลยครับโอ้ยใหญ่ๆเลยล่ะครับช้างเนาะใหญ่เลย
นะตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับตัวไหนมีงาเนี่ยตัวผู้มี2ตัวตัวเมียมีอยู่2ตัวส่วนตัวลูกไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับยังเล็กอยู่ยังไม่มีงามาใช่มั้ยบอกเพศยังไม่ได้อันนี้ก็ตายนะครับอันนี้ก็ต้นเฟิร์นนะครับต้นเฟิร์นเกิดตามธรรมชาติอ๋อกินมือน้องแคร์แล้วครับนี่กระต่ายเยอะแล้วครับนี่ก็กระต่ายนี่ก็กระต่ายอาหอมจะกลับหรือยังครับกลับตอนไหนนี่นิดนึงเหรอกระต่ายจะกินช้างอ๋อตากินช้างโอ้อิ่มหรือยังอิ่มหรือยังกระต่ายอิ่มแล้วนะมันเหนื่อยเหรอนะครับบ้านเสียนหายต้องมีหายเยอะนะครับตามชื่อหายดูหายหายเยอะมากนะครับหายก็ทำจากเหล็กนะครับทำจากเหล็กเนี่ยเป็นซุ้มหายมีต้นไผ่มีทางออกนะครับโว้ยพี่ก็หอมฝากติดตามหน่อยไปดูไปดูครับไปดูกระต่ายครับดูกระต่ายครับโอ้ดูกระต่ายกระต่ายชื่ออะไรพี่น้องแคร์ให้ชื่ออะไรกระต่ายชื่ออะไรกระต่ายด็อกแดกอ๋อกระต่ายด็อกแดกชื่อด็อกแดกเหรอครับอ๋อถ่ายรูปมาได้เลยครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับข้าวหอมบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายแค่บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายค่ะตกของจูบหน่อยหอมเต้นโชว์หน่อยตอนจบแค่เต้นแล้วโอ้โห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 บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย